ที่จังหวัดเลยค่ะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานบูรณาการการดับไฟป่าและหมอกควันบริเวณแหล่งท่องเที่ยวโก้คืนรังตำบลศรีสองรักเพื่อดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณภูสนาวป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่รอยต่อตำบลศรีสองรักและตำบลนาแขมตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าควบคุมไฟป่าได้ประมาณสักร้อยละ90ของพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นะคะบางส่วนเนี่ยอยู่ที่สูงก็เลยทำให้การดับไฟยังเป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่ผลจากการปฏิบัติงานนอกจากจะควบคุมไฟป่าได้บางส่วนแล้วก็ยังสามารถลดค่าฝุ่นละอองให้ลดลงได้ค่ะ